โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีศัพท์ใหม่นะครับที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือบางคนเคยได้ยินผมจะมาสอนคำว่า exerphobia นะครับ exer อะไรก็คือ exercise นั่นเอง phobia ก็คือกลัวง่ายๆก็คือกลัวการออกกำลังกายนะครับอันนี้ถือเป็น phobia หนึ่งโรคกลัวการออกกำลังกายที่เกิดขึ้นได้ในอาจจะทุกๆคนมือใหม่หรือแม้แต่ advance ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่exerphobiaเนี่ยหมายความว่ากลัวการออกกำลังกายอย่างเช่นเธอฉันออกกำลังกายมาแบบเยอะแล้วอะแต่ว่าไม่เห็นผลสักทีทำแล้วไม่รู้สึกว่าสนุกตอบโจทย์ก็เลยปฏิเสธการออกกำลังกายไปเลยนะฮะคนพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะมี mindset ที่ปฏิเสธนะครับ negative แล้วก็อาจจะถูกชักจูงได้ง่ายโดยกลุ่มคนประเภทขายอาหารเสริมขายฝันเช่นนี่เธอกินอาหารเสริมตัวนี้สิรถนี่นะจากเป็นช้างเนี่ยกลายเป็นตะเกียบเลยนะฮะก็ถูกชักจูงได้ง่ายนะครับกลายเป็นเหยื่อของการตลาดเหยื่อของธุรกิจที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องทางศีลธรรมเท่าไหร่เยอะมากนะครับพวกนี้ต้องระวังกันดีๆแล้วก็อาจจะหาสาเหตุก่อนว่าจริงๆแล้ว exercise phobia เนี่ยมันเกิดจาก2อย่างหลักๆนะครับ2ข้อหลักๆก็คือการที่ความรู้ไม่พอกับ2 mindset ที่อาจจะไม่แข็งแกร่งความรู้ไม่พอหมายความว่าอะไรความรู้ไม่พออย่างเช่นชอบออกกำลังกายนี่แหละแต่ว่าทู่ซีทำไปนะฮะทำไปโดยที่คิดว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันดีแล้วมันเห็นผลมันได้ประโยชน์ยกตัวอย่างอยากลดน้ำหนักไปวิ่งไปออกกำลังกายเลยครับไปวิ่งแต่ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการกินก็กินปกติกินข้าวขาหมูกินข้าวหมูกรอบกินโดยที่เขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ผอมสักทีทั้งที่เป้าหมายเขาคืออยากจะผอมทำไปถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่เอาละไม่ออกกำลังกายละมันไม่เห็นผลกับข้อ2นะครับ mindset ที่ไม่แข็งแกร่งหมายความว่าออกไปสักพักแล้วมีความรู้ดีถูกต้องแต่ว่ายอมแพ้ง่ายอาจจะด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างการเลี้ยงดูหรือว่าไม่ค่อยเห็นผลเร็วเท่าที่คิดนะครับเขาก็จะยอมแพ้ไปก่อนเราก็สามารถแก้ได้เราต้องมี mindset ที่แข็งแกร่งปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันใช้เวลามันไม่ใช่ว่าลดน้ำหนักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายไปได้ใน5วัน10วันนะครับมันต้องใช้เวลาทำให้ถูกต้องในระยะเวลาอย่างต่ำก็เป็นเดือนขึ้นไปนะครับ1เดือนถึง3เดือนถึงจะได้เห็นผลชัดเจนเริ่มมีคนทักว่าเฮ้ยเธอผอมลงนะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอีกข้อก็คือเรื่องความรู้นะครับเราต้องหมั่นหาความรู้ที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายเราหรือเปล่าและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีเพื่อนรอบตัวที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกับ exercise phobia ตรงนี้นะครับเราก็ให้กำลังใจเขาได้ให้ความรู้เขาได้นะครับเราต้องเป็นเทียนไขคอยจุดไฟต่อให้ห้องที่มันมืดๆเนี่ยสว่างนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ระวังเรื่องนี้กันให้ดีสอนเพื่อนๆให้ถูกช่วยกันนะครับแล้วโลกจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะฮะ